ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน27ราชสกุลันเก่าแก่ที่สืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 นามสกุลหรือชื่อสกุลคือชื่อบอกวงตระกูลเพื่อแสดงที่มาของบุคคลนั้นว่ามาจากครอบครัวใดตระกูลใดและธรรมเนียมการใช้นามสกุลได้ปรากฏอยู่ทั่วไปในหลายๆประเทศและวัฒนธรรมซึ่งอาจจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป ในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการตั้งนามสกุลเหมือนกับประเทศอื่นๆโดยให้มีการตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลเมื่อวันที่22มีนาคมปีพุทธศักราช2455โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2456และมีการพระราชาทานนามสกุลให้แก่หลายครอบครัว และหลายครอบครัวก็ตั้งนามสกุลตามชื่อของผู้นำของครอบครัวนั้นๆหรือตามถิ่นที่อยู่อาศัยของครอบครัวนั้นและนามสกุลแรกของประเทศไทยก็คือนามสกุลสุข,ขุม โดยที่นามสกุลพระราชทานตามสมุดทะเบียนนั้นมีอยู่ทั้งสิ้น6,439นามสกุลซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสกุลไปทั้งสิ้น6,432นามสกุล และสําหรับคําว่าราชสกุลนั้นหมายถึงนามสกุลสําหรับผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลวงในพระหมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลเมื่อปีพุทธศักราช2455หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้นโดยมีข้อบัญญัติเอาไว้ตอนหนึ่งว่า ผู้ที่สืบเชื้อสายทางบิดามาจากบรรพบุรุษคนเดียวกันจึงให้ใช้นามสกุลเดียวกันนั่นจึงทำให้คนไทยทุกคนได้มีนามสกุลใช้และทำให้ทราบว่าใครเป็นพี่น้องหรือเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากผู้ใด ซึ่งราชาสกุลก็คือนามสกุลสำหรับผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลวงในพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลร,ราชาสกุลมักจะนำมาจากพระนามของพระราชโอรสในพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลส่วนราชินิกุลนั้นหมายถึงสกุลที่เป็นพระญาติของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินโดยนับทางฝ่ายพระราชมารดา คือนับทางฝ่ายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนบวรราชสกุลน,นั้นหมายถึงสายสกุลน,น,นสืบเนื่องด้วยกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าและกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลัง เหล่าพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สซึ่งประสูตินอกสเสวตสตชัดก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวยสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตร,ริย์นั้นมีทั้งสิ้นสองพระองค์เป็นต้นสองราชสกุล และพระราชโอรสและพระราชธิดาซึ่งประสูติเมื่อพระองค์เสด็จเสวยสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์สยามรัชกาลที่สแล้วนั้นมีอีกทั้งสิ้น82พระองค์เป็นต้น25ราชสกุลรวมราชสกุลที่สืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สนั้นมี27ราชสกุลจากพระราชโอรสและพระราชธิดาแน่รัชกาลที่สทั้งสิ้น8ปพระองค์โดยมี รายละเอียดดังนี้ลำดับที่หนึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านพวงศ์กรมหมื่นมเมหสวนสิวาวิราชตนราชาสกุลนพวงศ์ลำดับที่สองพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุประดิษฐ์กรมมหมื่นวิษนุนาธิพาธรตนราชาสกุลสุประดิษฐ์ ลำดับที่สามพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากฤษดาพิณิหารกรม,มพระ,ะนเรศวรฤทธิ์ตนราชสกุลกฤษดากรลำดับที่สี่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าคัดขนางคายุคนกรม,มหลวงพิชิตปรีชากรตนราชสกุลคัดขนางลำดับที่ห้าพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุขสวัสดิ์กรม,มหลวงอดีสรอ,อุดมเดชต,ตนราชสกุลสุขสวรรัสดิ์ ลำดับที่หก พระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าทวีถวัญยาลาบกรมมืหมื่นพุทเรศธรรมรงศักด์ตนราชาสกุลทวีวงศ์ลำดับที่เจ็ดพระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมตนราชาสกุลทองใหญ่ลำดับที่แปดพระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าเกษมสันโส,นสภากรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ตนราชาสกุลเกษมสันลำดับที่เก้าพระเจ้า บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากรรมาลอสันกรมเืือนราชศักดิ์สโมสรตนราชสกุกลกรมาชลำดับที่10ส,สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตัวรนรัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์ตนราชสกุลจกักรพรรดิลำดับที่11 พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากเกษมสีสุภโยคกรมมื่หมื่นที่วากรงวงประวัติตนราชสกุลเกษมสีลำดับที่12พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีสิทธิทงชัยกรมคุณเิริทั์สังกาศตนราชสกุลสีทวัดลำดับที่13พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองแถมทวัญยวงศ์กรมหลวงสภบศาสร์สุภกิจตนราชสกุลทองแถมลำดับที่14พระเจ้าบรม รพระองค์เจ้าชุมพลสมโพธิกรมหลวงสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ตนราชาสกุลชุมพลลำดับที่15สมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมพระยาเทววงศวโรปการหรือพระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงตนราชาสกุลเทวกุลลำดับที่16 สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงษาพิมุกเจ้าฟฝาพานุรังสีสว่างวงศกรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชต้นราชาสกุลพานุพันธ์ลำดับที่17 พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวัสดีประวัติกรมพระสมมติอมรพันธ์ต้นราชาสกุลสวัสดิกุลลำดับที่สิบปดพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจันทรทัตจุธาทานกรมหมื่นวิวิตวันปรีชาต้นราชาสกุลจันทรทัตลำดับที่สิบเก้า พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชัยยานุชิตกรมหมื่นพงสาดิศรมหิบต้นราชสกุลชัยางกูลลำดับที่20สพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรวรรณนากรกรมพระนาราธิปประพันธ์พงศ์ต้นราชสกุลวรวรรณลำดับที่21สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด,ดำรงราชานุภาพหรือพระองค์เจ้าดิดวรกุมารต้นราชกสกุลดิศสกุล ลำดับที่22พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีสวพางตนราชสกุลโสพางลำดับที่2 3พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสนบัณฑิตกรมขุนพิทยาลาพฤทธิทธาดาตนราชสกุลโสนกุลลำดับที่24สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์หรือพระองค์เจ้าจิตเจริญตนราชสกุล จิตรพงศ์ลำดับที่25พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์กรมขุนมรุพงศ์เสรีพัฒน์ตนราชาสกุลวัฒนาวงศ์ลำดับที่26สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์ตนราชาสกุลสวัสดิวัฒน์ ลำดับที่27ลำดับสุดท้ายแห่งราชาสกุลอันสืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ลำดับที่27พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชัยยันมงคลกรมมืหมื่นมหิศรราชาหรไทยต้นราชาสกุลชัยยัน ราชาสกุลนันเก่าแก่ที่สืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จากเหล่าพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสิ้น84พระองค์มีอยู่ทั้งสิ้น27ราชาสกุลดังนี้ 1. นพวงศ์ 2. สุประดิษฐ์ 3. กริดดากร 4. คัดขนาง 5. สุขสวัสด์ 6. ทวีวงศ์ 7. ทองใหญ่8กเกษมสัน 9กรรมราช10จักรพันธ์11กเกษมศรี12ศรีทวัช13ทองแถม14ชุมพล15เทวกุล16พานุพันธ์17สวัสดิกุล18จันทรทัศน์19ชยางกูล20วรวัร21 ดิสกุล22โสพาง23โสนกุล24จิตรพงศ์25วัฒนาวงศ์26สวัสดิวัน์และ27่สิชย,ยันและสุดท้ายนี้จนถึงปัจจุบันขนาดนี้เรายังสามารถพบบุคคลผู้สืบเนื่องด้วยสาราชสกุลทรงเกียรติเหล่านี้อย่างคงสร้างคุณนูปการและประโยชน์ต่างๆให้แก่ชาติบ้านเมืองของเรา และเราผู้มีใจที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดินบ้านเกิดไม่ว่าจะสืบสายสกุลใดๆก็ตามเราทุกคนล้วนมีสิทธิ์ในการสร้างประโยชน์กันได้ทุกคนขอเพียงมีใจและลงมือทําสายสกุลเชื้อชาติของเราก็ล้วนมีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองได้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเช่นกันถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแลบ กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ